autonomy is an illusion. Welcome to my crew Jimaru here สวัสดีครับผมเจมส์ Jimaru นะครับหลายคนคงเล่นเกม League of Legends Wildrift กันอยู่ใช่ไหมนะครับวันนี้นะครับผมก็มีการเปิดตัวนะครับสำหรับตัวของ Vego ครับแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดสำหรับเกม League of Legends Wildrift มาให้เราทดสอบกันครับซึ่งรายละเอียดของตัว Vego นั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับหากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่าย Riot ทั้ง WildriftLeague of Legends, Valorant หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1,000,000%ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Wristman Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @wristmanshop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม 400,000 คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.wristmanshop.com กดได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Wristman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG Wristman Shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมกรอกรายออด ID ให้เรียบร้อยเลือกแพ็คเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือ True Money เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโน1เรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1,000,000%ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Wristman Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็แว่นออฟตัดนะครับผมแว่นกันแสงสีฟ้าที่สามารถกันแสงสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจิมบารุเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากช่องจิมบารุด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับตัวของเวโก้แชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดสำหรับเกม Legend Wild Rift กันเลยดีกว่าครับเวโก้นะครับเป็นแชมเปี้ยนหนึ่งตัวนะครับที่หลายคนนั้นรอคอยอย่างมากเลยครับซึ่งตัวเวโก้นั้นเคยถูกกล่าวถึงมาแล้วนะครับสำหรับเกม Legend Wild Rift ว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ผู้พัฒนานั้นไม่สามารถจะนำมาใส่ในเกมได้เร็วๆนี้นะครับซึ่งถูกพูดถึงเมื่อประมาณปีที่แล้วนั่นเองซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับผมตัวของเวโก้นั้นมีการสร้างแล้วก็มาให้เรานั้นได้ทำการทดสอบกันแล้วล่ะครับโดยที่ไม่ต้องไปเข้าเซิร์ฟเวอร์ทดสอบอะไรยังไงนะครับเราสามารถทำการเข้าทดสอบได้โดยตัวของเซิร์ฟเวอร์หลักเลยครับโดยวิธีการทดสอบนะครับก็ง่ายๆครับเพียงแค่ไปที่โหมดสร้างห้องด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็โหมด practice หรือว่าโหมดฝึกซ้อมนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมเรานั้นก็สามารถสร้างห้องแล้วก็ทดสอบตัวของเวโก้ได้เลยนะครับซึ่งตัวของเวโก้แน่นอนว่าตอนนี้นะครับยังไม่เปิดให้เล่นในโหมดทั่วไปนะครับยังสามารถเล่นได้เฉพาะโหมดของตัวทดสอบเท่านั้นนะครับซึ่งข้างในนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลทุกอย่างเลยครับสามารถบังคับเล่นตัวของเวโก้ได้อย่างอิสระสามารถทดลองกับบอทได้อย่างเต็มที่เลยล่ะครับซึ่งหลายคนนะครับผมอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าตัวของเวโก้นะเป็นตัวประเภทไหนนะเวโก้นะครับผมหรือว่าราชาผู้สูญสลายนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่มีความยากสำหรับผมนี่อยู่ในระดับปานกลางนะครับผมค่อนไปทางยากนิดหน่อยนะซึ่งตำแหน่งของตัวเวโก้นะครับผมมองว่าเป็นตำแหน่งมือสังหารนั่นเองนะด้วยความเก่งกาจของตัวเวโก้นะครับก็คือเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการทำดาเมจได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนั่นเองแถมยังมีสกิลในการสิงร่างศัตรูหากสังหารได้ด้วยล่ะครับซึ่งส่วนมากแล้วนะครับผมตัวของเวโก้นั้นผู้เล่นส่วนมากนั้นจะหยิบไปเล่นในตำแหน่งจังเกิลหรือป่านั่นเองนะซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าในวายริฟเองเนี่ยก็คงจะไม่พ้นตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของตัวสกิลต่างๆของตัวของเวโก้ดีกว่าครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับสกิลแพสซีฟโซโบเจนส์โดมิเนชั่นวิญญาณของแชมเปี้ยนที่ตายภายใน3วินาทีหลังจากได้รับความเสียหายของเวโก้ซึ่งจะเป็นวิญญาณให้เราสามารถทำการกดใช้งานได้นะครับโดยวิธีการกดใช้งานเนี่ยก็เป็นการกดโจมตีมินเนี่ยนนะที่จะคงอยู่ในจุดนั้นเป็นเวลา8วินาทีครับซึ่งเวโก้นะครับจะสามารถใช้เวลาได้1วินาทีเพื่อเข้าไปสิงพวกนั้นได้เป็นเวลา10วินาทีระหว่างที่สิงโดยที่ระหว่างที่สิงนะครับผมจะไม่ตกเป็นเป้าหมายใดๆสิ้นนะครับแล้วก็จะร่ายตัวของฮาร์ดเบรกเกอร์ได้ฟรีๆหรือว่าตัวของสกิลดาเมจนะโดยได้รับโบนัสความเร็วการเคลื่อนที่อีก 10% เมื่อเคลื่อนที่เข้าหาแชมเปี้ยนศัตรูสามารถใช้สกิลการโจมตีและไอเทมพื้นฐานของเป้าหมายที่สิงได้โดยจะฮิล 1% ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายโดยเวโก้นะครับผมจะไม่สามารถกดใช้ไอเทม Enchantment ของเป้าหมายที่สิงด้านเองนะครับสกิลนี้นะครับถือว่าเป็นสกิลที่น่ากลัวมากๆนะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่สามารถเอาเพลย์ได้สุดๆเลยทีเดียวพอคิดภาพนะครับก็คือว่าตัวไหนเนี่ยก็ตามเนี่ยที่โดนตัวของเวโก้ไปสกิลนะครับเมื่อแชมเปี้ยนตัวนั้นนะครับผมได้ตายไปในรอบตัวของเวโก้เนี่ยเวโก้สามารถทำการสิงได้นะครับแล้วลองคิดภาพดูว่าต่อให้คุณเกมตามแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถเข้าไปสิงตัวที่เก่งที่สุดของฝั่งตรงข้ามได้
ได้และทำดาเมจได้รัวๆบอกเลยว่าตัวของเวโก้นั้นจะเก่งมากๆเลยครับซึ่งอันนี้นะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับสกิลของผู้เล่นเองว่าจะสามารถบังคับตัวของแชมเปี้ยนตัวนั้นได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าใช้สกิลได้แค่3สกิลเท่านั้นนะครับผมสกิลอัลติเมทไม่สามารถใช้ได้นะโดยสกิลอัลติเมทนะครับผมจะยังเป็นตัวของฮาร์ดเบรกเกอร์ตัวสกิลอัลติเมทของตัวเวโก้เหมือนเดิมอยู่ดีนะครับใช้อัลติเมทของตัวที่สิงไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถใช้ไอเทมแล้วก็สกิลต่างๆอื่นๆได้หมดเลยนะครับสกิลที่1 Breath of the Rune King เราจะมีความสามารถ2อย่างนะครับในสกิลนี้สกิลแรกนะครับผมเป็นสกิลติดตัวของสกิลนี้นะครับนั่นก็คือการโจมตีจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพเท่ากับ 2% ของพลังชีวิตปัจจุบันของเป้าหมายหลังจากสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายด้วยสกิลการโจมตีครั้งแรกของเวโก้ใส่พวกเขาภายใน5วินาทีจะโจมตี2ครั้งและสร้างความเสียหายกายภาพเท่ากับ 20% ของมันโจมตีและฮีลตัวเอง 14% ของความเสียหายที่ทำได้โบนัสของสกิลติดตัวจะตามมาด้วยในระหว่างเข้าสิงแล้วเกิดว่าเราทำการกดใช้สกิลนี้นะครับจะทำการแทงไปด้านหน้าสร้างความเสียหายกายภาพโดยจะมี 50% โบนัสความเสียหายคริติคอลด้วยโดยระยะแรกของสกิลนี้จะลดลงตามความเร็วในการโจมตีนั่นเองครับก็แน่นอนนะครับผมว่าสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลที่ทำดาเมจหลักสำหรับตัวของเวโก้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันได้ทั้งตัวของสกิลติดตัวนะครับที่จะทำการสร้างดาเมจได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นไม่พอนะครับยังฮีลตัวเองได้ด้วยแล้วเกิดว่าทำการกดใช้เนี่ยก็ทำดาเมจใส่ตัวของศัตรูได้ต่างหากนะครับและที่สำคัญเนี่ยตัวของเวโก้จำเป็นที่จะต้องบิวให้มีความเร็วในการโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะจะสามารถใช้สกิลนี้ได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะสกิลที่2 Spectral Mode สกิลนี้นะครับเพื่อทำการกดใช้นะครับจะทำการชาร์จค้างไว้นะฮะถ้าเกิดว่าเราทำการชาร์จไว้เนี่ยจะรวบรวมหมอกทำมินเข้าชาร์จได้สูงสุดที่3วินาทีครับโดยที่ทำการสโลว์ตัวเอง 10% ในช่วงเวลานี้นะครับโดยถ้าเกิดว่าเราทำการกดปล่อยนะครับจะพุ่งไปด้านหน้าและขว้างก้อนหมอกทำมินออกไปโดยสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูตัวแรกที่โดนแล้วก็สตันนะครับตัวของศัตรูที่โดนเป็นเวลาสั้นๆตามเวลาที่ชาร์จนั่นเองนะก็สกิลนี้นะครับผมเอาไว้ต่อคอมโบนะครับเพราะว่าสามารถทำคอมโบได้ในการที่จะพุ่งเข้าไปนะครับผมแล้วก็สตันศัตรูนะแต่ว่าสกิลนี้นะครับผมไม่ทะลุตัวของมินเนี่ยนนะครับดังนั้นต้องเล็งให้ดีนะสำหรับสกิลนี้สกิลที่3ครับ Hollowed Part ทำการส่งสเปกเตอร์นะครับหรือว่าตัวของหมอกเนี่ยออกไปหลอกหลอนใส่สิ่งกีดขวางแรกที่ปะทะกับหมอกทมิฬเป็นเวลา6วินาทีครับโดยขณะที่ตัวของเวโก้อยู่ในตัวของหมอกทมิฬจะเข้าสู่สถานะพลังตัวและได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% และความเร็วในการโจมตี 30% ครับก็สกิลนี้นะครับผมทำให้เวลาตัวของเวโก้เนี่ยทำการเรียกหมอกออกมานะครับเวโก้จะสามารถหายตัวได้นะครับผมพลางตัวนะศัตรูมาอยู่ใกล้ก็จะมองเห็นอยู่นะครับแต่ว่าตัวของเวโก้เนี่ยจะเก่งมากยิ่งขึ้นมากๆคือฟันเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นถ้าเกิดว่าอยู่ในหมอกตัวนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรานะครับใช้สกิลนี้ในการฟาร์มหรือว่าทำการสู้กับศัตรูเนี่ยก็จะทำให้ตัวของเวโก้นั้นได้เปรียบมากยิ่งขึ้นมากๆเลยล่ะครับแล้วก็สกิลที่เมทนะครับผม Heartbreaker ทำการเทเลพอร์ตไปยังเป้าหมายใกล้เคียงนะครับสร้างความเสียหายกายภาพแก่แชมเปี้ยนในพื้นที่นะครับโดยจะสร้างโบนัสความเสียหายเท่ากับเปอร์เซ็นต์นะครับผมของพลังชีวิตที่หายไปของเป้าหมายแก่แชมเปี้ยนศัตรูที่มีเปอร์เซ็นต์ชีวิตน้อยที่สุดโดยจะทำการสโลว์พวกเขา 99% เวลา 0.5 วินาทีครับและกระแทกศัตรูใกล้เคียงของพวกเขานั่นเองนะสกิลนี้นะครับมันก็คล้ายๆกับตัวของไปนี่แหละครับผมคือกระโดดใส่เลยอะไรแบบนี้นะครับยิ่งเลือดน้อยเนี่ยก็ยิ่งทำดาเมจแรงนั่นเองนะซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับในการย่นระยะในการเข้าหาศัตรูหรือว่าในการปิดฉากศัตรูก็ได้เหมือนกันนะครับเรียกได้เลยว่าเป็นหนึ่งสกิลที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมเพราะว่าสามารถขยับพื้นที่ให้ใกล้กับตัวของศัตรูได้ใกล้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของไอเทมนะครับผมส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเด้นไปที่เป็นไอเทมออกแนวไฟเตอร์ฟันไวๆซะหน่อยนะฮะซึ่งจะเป็นบิลยังไงเดี๋ยวจะไปรอในตอนที่เวโก้นั้นมาในเกมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปทดลองตัวของเวโก้ได้แล้วนะฮะโดยการที่เข้าไปที่หมวดฝึกซ้อมแพทริกนะครับผมแล้วก็ไปเล่นได้เลยส่วนมากเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ตัวสุดท้ายสุดที่เราเลือกนะครับผมก็สามารถไปเลือกเล่นแล้วก็ทดสอบใช้งานได้เลยนะครับผมลองไปทดลองบิลได้เลยนะว่าตัวของเวโก้เป็นยังไงบ้างนะครับด้วยตัวของเวโก้นะครับผมมีการคาดการณ์ว่าจะมาในแพท 5.1 อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะมาใน 5.1 A B C อะไรนี้ยังไม่ทราบนะครับซึ่งในแพท 5.1 นะครับผมจะมาในวันที่11เมษายนนี้นะครับผมก็ต้องรอดูว่าตัวของเวโก้จะมาวันที่11เลยไหมหรือว่าจะมีการประกาศอะไรยังไงก็รอติดตามกันได้ที่ช่องจิบารูได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวของเวโก้เจอบั๊กอะไรบ้างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมหรือOrigin Wild Rift และที่สำคัญสุดนะครับถ้าเกิดถึงเกมหรือOrigin Wild Riftคิดถึงจิมวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปรีวิวใหม่ออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับดังนั้นเพื่อนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของเกมหรือOrigin Wild Riftและเกมอื่นของค่าย Riotก็สามารถกดไลค์ที่เพจจิมวารุได้เลยนะครับและเกิดเพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสำหรับเกมหรือOrigin Wild Riftก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Wild Rift Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีแขวน Community สังคมดีๆสำหรับเกมหรือOrigin Wild Riftนะครับแ
แล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจิมารุครูที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าYourself.